ครับในส่วนของสายสีแดงนะครับที่ต่อกับหลังจากเสียบปลั๊กแล้วนะครับครับนี่นะฮะหลอดไฟแสดงผลก็ติดแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำการตรวจซ่อมเตารีดไอ้น้ำยี่ห้อฟิลิปตัวนี้นะครับมาดูอาการกันครับผมจะเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับเปิดนะนี่นะครับอาการคือไฟไม่เข้านะครับมีไฟไม่เข้านะครับมีอะไรขึ้นนะครับไฟไม่ติดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมาแกะออกมาดูเลยนะครับถอดปลั๊กก่อนนะครับก่อนจะทำการซ่อมครับหลังจากที่เราถอดฝาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวมาทําการตรวจวัดนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับที่ทําให้ไฟไม่เข้านะครับครับขั้นตอนแรกก็จะใช้มัลติมิเตอร์นะครับตั้งไว้ในย่านโอห์มมิเตอร์นะครับตั้งที่ย่านคูณ1โอห์มนะครับแล้วก็ปรับกิโลแอดจัสต์นะครับเราก็จะเช็ควัดทีละสายนะครับโดยสายแดงนะครับผมจะใช้ปากคีบนะครับคีบไปนะครับมาเริ่มต้นนะครับจากขั้วหนึ่งนะครับตัวนี้เราไม่รู้นะครับว่าลายหรือนิวตันนะครับแต่เราวัดยึดขาหนึ่งไว้เป็นหลักก่อนนะครับครับแล้วก็สายมิเตอร์อีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะจิ้มนะครับนี่นะฮะไว้ในส่วนของสายนะครับถ้าวัดขึ้นแล้วนะครับก็แสดงว่าสายเส้นนี้ไม่ขาดนะครับแต่ถ้าวัดไม่ขึ้นเราก็ไล่หาเอานะครับเพราะว่าอยู่ในสายของเตารีดนะครับจะมีอยู่3เส้นนะครับนี่นะครับครับแล้วก็คู่นี้นะครับจะเป็นคู่ที่2นะครับเส้นที่2นะครับของสายเตารีดนะครับนี่นะครับวัดขึ้นก็แสดงว่าสายลายกับนิวตันไม่ขาดนะครับหลังจากที่วัดสายแล้วไม่ขาดนะครับเดี๋ยวมาแกะดูผลลวดความร้อนแล้วก็สวิตช์นะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับครับหลังจากที่แกะออกมาแล้วนะครับก็จะเจอตัวนี้จะเป็นเทอร์โมฟิลนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นกดลวดความร้อนนะครับเดี๋ยววัดเทอร์โมฟิลนะครับก็ตั้งมิเตอร์ไว้ในย่านเดิมนะครับดูเมื่อกี้นี่แหละฮะนี่ครับเราวัดจุดนี้นะครับนี่นะครับเทอร์โมฟิลนะครับครับจะทําการวัดนะครับก็สายของเทอร์โมฟิลนะครับตัวนี้เส้นสีแดงนะครับเส้นนี้นะครับก็จะมาเข้าจุดนี้นะครับนี่นะฮะจะได้มีจุดวัดนะครับสายสีแดงนะครับนี่นะครับแล้วก็นี้ครับแล้วก็จะมาผ่านเทอร์โมฟิลนะฮะผ่านเทอร์โมฟิลเสร็จแล้วก็จะมาเข้าฮีเตอร์นะครับถ้าเทอร์โมฟิลขาดนะครับไฟก็จะไม่มีไปเข้าฮีเตอร์นะครับผมก็จะวัดเส้นหนึ่งจับที่ปลายสายสีแดงฝั่งนี้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับสีดํานะครับผมก็จะมาแตะที่ตรงนี้ครับนี่นะครับตรงที่ขั้วของฮีเตอร์หรือว่าขดลวดความร้อนนะครับนี่นะครับวัดไม่ขึ้นนะครับวัดไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าเทอร์โมฟิลขาดนะครับเทอร์โมฟิลขาดนะฮะครับสำหรับสายที่ต่อกับเทอร์โมฟิลนะครับจะถูกย้ำต่อกันนะครับกับ
หมวกย้ำสายไฟนะฮะตัวนี้นะครับต้องแกะออกนะฮะเพราะว่าในการต่อสายนะครับจะใช้การบัดกีไม่ได้นะครับจะต้องย้ำด้วยหมวกย้ำสายไฟนะครับครับในส่วนของสายสีแดงนะครับที่ต่อกับเทอร์โมฟิวนะครับก็จะถูกหุ้มด้วยท่อกันความร้อนและก็กันช็อตนะครับนี่นะฮะเป็นท่อเสียสายแบบนี้นะครับเพื่อจะป้องกันการช็อตนะครับเพราะว่าสายที่ต่อนะครับจะเป็นไฟ220โวลต์นะครับเป็นไฟกระแสสลับนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีท่อหุ้มนะครับก็จะเกิดการช็อตได้นะครับนี่นะฮะกับเทอร์โมฟิวที่ขาดนะครับก็จะเป็นเทอร์โมฟิว250โวลต์ AC นะครับก็ทนอุณหภูมิที่240องศานะครับทนกระแสที่10แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวัดเปรียบเทียบให้ดูนะครับตัวนี้คือฟิวตัวเดิมนะครับที่ขาดนะครับก็จะวัดไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็ส่วนตัวนี้คือตัวใหม่นะครับควรจะใช้ค่าเดิมนะครับในการเปลี่ยนเข้าไปนะครับตัวนี้คือฟิวดีนะครับตัวใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับกับหลังจากที่ทำการเปลี่ยนเทอร์โมฟิวแล้วนะครับก็จะประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการเปลี่ยนนะครับก็จะใช้ตัวสลิปหนีบสายนะครับจะใช้ตัวเดิมหรือว่าใช้ตัวใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนนะครับเราจะใช้การบัดกีไม่ได้นะครับต้องใช้วิธีการย้ำหรือว่าหนีบเอาเท่านั้นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิในสายนะครับค่อนข้างจะสูงนะครับการบัดกีก็อาจจะทำให้ตะกั่วละลายแล้วก็หลุดได้นะครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะเสียบปลั๊กทดสอบนะครับทำการเปิดสวิตช์นะครับหลังจากเสียบปลั๊กแล้วนะครับครับนี่นะฮะหลอดไฟแสดงผลก็ติดแล้วนะครับนี่นะครับหลอดไฟติดแล้วก็แสดงว่าเตารีดก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วนะครับต่อไปก็จะทำการทดสอบลองรีดดูนะครับในส่วนของผ้าที่ผมเอามานะครับผมก็จะชุบน้ำมานะครับแล้วก็จะลองรีดดูนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ร้อนแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการแชร์นะครับวิธีการเปลี่ยนเทอร์โมฟิลของเตารีดนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเตารีดจะเป็นอาการเสียบปลั๊กแล้วไม่มีไฟติดนะครับแล้วก็เตารีดก็ไม่ร้อนนะครับเผื่อท่านผู้ชมที่บ้านนะครับมีเตารีดมีอาการเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะดูเป็นแนวทางในการตรวจซ่อมหรือว่าแก้ปัญหาได้นะครับแต่ก็ขอเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเตารีดนะครับจะเป็นการเสียบปลั๊กใช้ไฟ220โวลต์โดยตรงนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นฐานทางด้านช่างนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการต่อสายหรือว่าการย้ำสายนะครับก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับยังไงก็ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับก็ดูเป็นความรู้ดูเป็นกรณีศึกษานะครับถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับ Channel Jack D Bike ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ